ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกยิ่งรักหัวใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเวทีวันนี้เต็มอิ่มจริงๆพวกที่รักเราชอบเราจะรักเรามากยิ่งขึ้นจริงไหมครับแล้วความรักของเราจะแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนวันอาทิตย์นี้จริงไหมครับครับลำดับต่อไปนะครับท่านเป็นสุภาพบุรุษนักประชาธิปไตยท่านเป็นสุภาพบุรุษที่มั่นคงอยู่กับหลักการท่านเป็นสุภาพบุรุษที่ทำให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปอย่างถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านครับท่านพงเทพเทพกาญจนาครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกทมทุกท่านครับพร้อมหรือยังครับสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พร้อมไปเลือกเบอร์อะไรครับพูดในอีกทีหนึ่งเลือกเบอร์อะไรฟังแล้วชื่นใจจริงๆแต่ว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยไปเลือกเบอร์9ทั้งหมดชนะไหมไม่ยังทั้งหมดที่นั่งอยู่เลือกยังไม่ชนะนะครับได้แล้วต้องได้เป็นล้านคะแนนถึงจะชนะเด็ดขาดครับช่วยกันหน่อยได้ไหมคืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับโทรศัพท์หาพระโคกได้ถึง6โมงเย็นเลยนะรู้จักทั้งพวกพี่น้องญาติโกโหติกาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงบอกเขาว่าอะไรครับวันอาทิตย์ไปเลือกเบอร์9พลิกโฉมกรุงเทพสั่งสอนแมลงสาบหน่อยดีไหมพี่น้องครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยมาปีเศษผลงานเป็นที่ถูกใจไหมครับนายกฟังว่าถูกใจเสียงเบาได้ใจเหี่ยวเลยนะถูกใจไหมกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวกทมเนี่ยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านประมาณ6ล้านคนอยู่กันจริงๆเนี่ย10กว่าล้านคนครับองค์กรที่ดูแลพี่น้องชาวกทมก็มีรัฐบาลที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยรับผิดชอบอีกองค์กรหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครครับงาน2อย่างเนี่ยทำกันซับไปซ้อนมาไม่ต้องอะไรมากครับถ้าดูข้างหลังของท่าน BTS ที่ลอยฟ้าอยู่นั่นน่ะนั่นกทม.ดูแลครับแต่ถ้ามองทะลุไปใต้ดินได้รถไฟฟ้ารอฟอร์มนั่นน่ะรัฐบาลดูแลนี่แค่ขนส่งทางรางนะเนี่ยเห็นไหมยังแบ่งกันดูเลยถ้าไปดูรถเมย์ขสมกนั่นรัฐบาลดูแลแต่กทมก็มีรถเมย์ของเขาเหมือนกันนะเขามีรถเมย์ BRT แต่ว่าคุณภาพมันแย่พี่น้องทั้งหลายอยากจะเห็นระบบการจราจรการขนส่งที่พวกเราทั้งหลายไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวไม่ต้องขวนขวายขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าได้รถสาธารณะดีๆขึ้นรถไฟลอยฟ้าได้ต่อรถใต้ดินได้ต่อรถเมล์ได้ใช้ตั๋วใบเดียวกันเอาไหม